ถูกหรือผิดก็มีดราม่ากระทิงขุนนรงค์เคลื่อนไหวหลังออกโหนกระแสชาวเน็ตโวยรู้เลยคนไหนลูกรักช่อง3เรียกว่าเป็นช่วงชีวิตของพระเอกกระทิงขุนนรงค์ที่มีเรื่องพลิกผันมากจริงๆหลังเรื่องงานกำลังดีมีละครลงจอฉายพร้อมๆกันถึง2เรื่องอย่างช่วงเย็นอ้ายคอยหักเจ้าช่วงค่ำสาบซ่อนรักซึ่งกระทิงก็เล่นได้สมบทบาทเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนละครได้ทั้ง2เรื่องส่วนเรื่องชีวิตนอกจอเจ้าตัวก็เจอดราม่าไม่แพ้กันกับประเด็นแชร์ลูกโซ่โดยล่าสุดกระทิงบอลได้ไปเคลียร์ใจเรื่องนี้กับหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสโดยเล่าละเอียดถึงที่มาที่ไปทุกอย่างยืนยันว่าตนไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนและเป็นผู้เสียหายเช่นกันพร้อมยอมให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากผิดจริงพร้อมออกจากวงการบันเทิงเรียกว่าชีวิตพลิกผันแต่ถูกหรือผิดก็มีดราม่ากระทิงเจอทัวร์ลงกลางอินสตาแกรมหลังออกโหนกระแสไปเคลียร์ปมเรื่องเอี่ยวแชร์พร้อมหนุ่มบอลกำมันงานนี้เสียงแตกมีทั้งให้กำลังใจและต่อว่าบางก็บอกว่าเห็นแก่ตัวถึงมีเรื่องแบบนี้บางก็บอกว่าอย่าโลภมากเป็นต้นกลายเป็นกระแสตลอดทั้งวันทีเดียวสำหรับเรื่องราวของดาราหนุ่มกระทิงบอลสังกัดช่อง3ที่มีรายชื่อเอี่ยวที่ทำเอาคนทั้งประเทศตกใจไปตามๆกันมีลูกแชร์เยอะถึง10กว่าคนเลยทีเดียวแม้วันนี้ทั้ง2คนจะออกมาเคลียร์ประเด็นที่สังคมอยากรู้ไปแล้วแต่บอกเลยว่ากระทิงไม่รอดดราม่าถูกต่อว่าจากชาวเน็ตในหลายๆแง่มุมในโลกออนไลน์อย่าง Instagram ทันทีโดยกระทิงนั้นได้เคลื่อนไหวในรูปล่าสุดที่ลงโปรโมทละครกลับมีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์มากมายทั้งให้กำลังใจและต่อว่าหลังจากเขาออกมาเล่าเรื่องราวในมุมของตัวเองไปโดยมีข้อความอาทิบุญรักษาให้ผ่านไปด้วยดีผ่านไปให้ได้นะกระทิงสู้ๆอย่าท้อเราเคียงข้างเองไม่ไหวอ่ะขอผ่านนะขอไม่ติดตามเลิกติดตามดีกว่าไม่ไหวหลอกเขาหรอเป็นต้นและได้มีการออกมาเปรียบเทียบถึงกระทิงบอลว่าทำไมบอลถึงปล่อยโฮกลางรายการชาวเน็ตหลายๆคนได้ออกมาซึ่งแตกต่างกับกระทิงแสดงความคิดเห็นว่าดูก็รู้คนไหนลูกรักช่องปล่อยโฮไป4อีกคนผู้บริหารวิ่งเต้นหลังบ้านให้ทุกอย่างแต่อีกคนไม่มีนูนมีดราม่ายังโปรโมทละครไม่หยุดเป็นต้น